ดูหน้าพี่เขาก็ไม่ชินเหมือนกันเรียกคุณเฉยๆค่ะไม่แต่ว่าจริงพี่ก็เรียกผมคุณบ้างเนาะเป็นจังหวะบางจังหวะพี่ก็เรียกผมคุณบ้างมีบ้างอ่ะแต่ว่าเป็นคุณแบบคุณแนวแบบไม่จริงจังมากอ่ะแบบว่าใช่ไหมแบบโจ๊กๆนิดนึงหรอคุณจะทานอะไรราคาอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ไม่จริงจังถ้าเริ่มเรียกคุณแต่ว่าเริ่มดุเงี้ยหรอเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้แล้วนี่ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยไม่รู้แย่ แล้วเราหาเรื่องใส่ตัวกันทำไมอ้าวจริงถ้าเกิดอารมณ์ดีก็จะเรียกชื่อเหรอถ้าอารมณ์ไม่ดีก็จะเรียกคุณขอบคุณมากครับทุกคนที่ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้นี่บอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะคะ ไม่เคยเก็ตเลยเหรอไม่รู้ได้ไงผมก็เรียกว่าแบบน่ารักเรียกแบบน่ารักนี่เอานี่ไงคุณชานนท์ไงคุณชานนท์โอเคถ้าคุณชานนท์แปลว่าไม่ได้โกรธค่ะแต่ถ้าคุณเฉยๆแปลว่าคุณต้องทำอะไรผิดหรอผมฟังแล้วมันดูไพเราะผมก็เลยไม่นึกว่าโกรธนึกว่าแบบอารมณ์ดีเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคนเราครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจบแล้วนะครับสำหรับไลฟ์ TikTok นะครับผมขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญนะคะไม่ได้เป็นแขกรับเชิญเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยพิมพ์ครับถ้าเราการผู้ช่วยอีกบอกนะได้เลยครับผมได้เลยก็เดี๋ยววันนี้เท่านี้นะต่อยตีอย่างมีเฟมอีกคนเดียวไม่มีแล้วไม่มันต้องรอคนส่งนะครับต้องรอคนแบบใส่ให้ไหนนี่เป็นคนเดียวแล้วไม่เอาไปดิได้อันนี้แทนเลยอ่ะนี่เท่ดีครับก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมแล้วก็จริงๆเดี๋ยวมี Instagram Subscriber นะไลฟ์สำหรับชาวมุมม่วงทุกคนนะครับเฮ้ยเรื่องหน้าจะไลฟ์กับใครอ่ะปกติไลฟ์คนเดียวนี่เป็นเรื่องแรกแล้วก็เอาเรื่องแรกแล้วเรื่องต่อไปเรื่องเดียวเรื่องแรกหรือเรื่องเดียวที่จะไลฟ์คู่แบบนี้นะครับผมคุยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรื่องหน้าให้ไลฟ์คู่ก็ได้ก็เนี่ยมาเหมือนเดิมเป็นผู้ช่วยไม่เรื่องหน้าที่เล่นหนังอ่ะซอมบี้อ่ะถ้าไลฟ์คู่ซอมบี้อ่ะให้ไลฟ์คู่ทำไมล่ะก็คู่ซอมบี้อ่ะได้อ๋อจะให้ผมเมคอัพมาอย่างนั้นนะไม่ก็ถ้าอีกคนเป็นซอมบี้ก็ให้คู่ได้โอเคโอเคได้ครับเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายใกล้ไป